ทศกาลคริสต์มาสมาถึงแล้วในที่สุดคุณก็พบต้นไม้สวยๆต้นหนึ่งนำมันเข้ามาในบ้านและตอนนี้คุณก็พร้อมจะตกแต่งแล้วแต่ก่อนอื่นคุณควรล้างห้องน้ำที่อุดตันเพราะมันทำให้บ้านของคุณเหม็นมากโอ้เดี๋ยวนะมันอาจจะเป็นกลิ่นต้นไม้ของคุณหรออาจเป็นไปได้และอาจจะมีสาเหตุหลายข้อก่อนอื่นเมื่อคุณเอาต้นไม้มาบ้านถึงจะถูกตัดแล้วมันก็ยังสดอยู่นั่นหมายความว่ามันจะพยายามปิดแผลในลำต้นด้วยยางไม้เพื่อรักษาตัวเองดังนั้นถ้าคุณใส่น้ำลงไปต้นไม้จะไม่ดูดซับอะไรเลยคุณจะมีน้ำนิ่งๆอยู่ในถังและใช้เวลาไม่นานก่อนที่มันจะเริ่มเหม็นดังนั้นเมื่อคุณนำต้นคริสต์มาสต้นใหม่เข้ามาครั้งแรกให้ใช้มีดคมๆตัดแต่งกิ่งใหม่เพื่อให้ต้นไม้เริ่มดื่มน้ำได้หรือคุณอาจเอามันมาเร็วเกินไปต้นคริสต์มาสจะอยู่ได้อีกไม่นานเพราะคุณเอามันเข้ามาในบ้านเมื่อต้นไม้เหี่ยวเฉาต้นไม้จะหยุดดูดซับน้ำดังนั้นเพื่อให้มันสดได้นานขึ้นคุณควรเก็บมันไว้ในที่เย็นๆเช่นโรงรถหรือในสวนของคุณสักระยะนึงก่อนที่จะนำเข้าไปข้างในวิธีนี้จะทำให้ต้นไม้ของคุณมีเวลาเพิ่มอีกประมาณ2สัปดาห์ก่อนที่จะเริ่มแห้งคุณอาจจะเลือกอย่างดีที่สุดแล้วแต่ต้นไม้ที่คุณเลือกมาอาจจะไม่ได้สดตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่ผู้ขายทุกรายจะขายต้นคริสต์มาสที่เพิ่งตัดใหม่บางครั้งพวกเขาก็จะทิ้งมันไว้ในโกดัง 2-3 สัปดาห์ก่อนจะนำไปขายนี่คือเคล็ดลับในการสังเกตความแตกต่างเมื่อเลือกต้นไม้ให้ใช้มือของคุณลูบไปตามกิ่งก้านถ้าก้านของมันหลุดออกมาให้หาต้นที่สดกว่านี้แต่ถ้าคุณซื้อต้นไม้ที่ไม่ได้สดขนาดนั้นคุณก็ยังทำให้มันมีประโยชน์ได้ใส่น้ำลงไปแล้วเติมแอสไพรินเข้าไปหรือคุณสามารถลองผสมน้ำตาลแอสไพรินและน้ำมะนาวเล็กน้อยเพื่อให้ต้นไม้ดูดีและมีกลิ่นหอมไปอีก 2-3 วันบางครั้งต้นไม้ก็มีกลิ่นเหม็นที่ไม่เป็นธรรมชาติซึ่งเป็นการกระทำโดยตั้งใจในลินคอล์นเนบาสกามีปัญหาเรื่องคนขโมยต้นคริสต์มาสเพื่อหยุดหัวขโมยพวกเขาต้องเติมของเหลวที่เรียกว่าฉีดสุนัขจิ้งจอกลงไปคุณหาซื้อได้ตามร้านค้าที่ขายอุปกรณ์จับสัตว์พวกเขาฉีดของเหลวนี้บนต้นไม้และติดป้ายว่ามันเหม็นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณนำต้นไม้เข้าไปในบ้านและเพื่อให้กลิ่นเหม็นรุนแรงขึ้นพวกเขาจะเพิ่มกลิ่นสกังเล็กน้อยกลิ่นมันจะเหม็นมากจนพอที่จะขับไล่หัวขโมยไปได้ในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมินเนโซตาผู้คนอาจเลือกต้นคริสต์มาสทั้งต้นหรือตัดยอดของต้นที่เขียวชอุ่มตลอดปีเหล่านั้นออกเพื่อหยุดเรื่องนี้ทีมงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดินของมหาวิทยาลัยจึงฉีดพ่นของเหลวที่มีกลิ่นเหม็นรุนแรงให้กับต้นไม้ซึ่งสกังใช้เป็นกลไกในการป้องกันตัวเองและมันได้ผลนับตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมาไม่มีต้นไม้หายไปจากมหาวิทยาลัยอีกเลยในพอร์ตรีพับลิกนิวเจอร์ซีย์ผู้คนยังต้องใช้ส่วนผสมที่มีกลิ่นเหม็นเพื่อปกป้องต้นคริสต์มาสของพวกเขาไม่ให้ถูกขโมยคราวนี้ถ้าคุณนำต้นไม้มาไว้ในบ้านที่อบอุ่นคุณจะได้กลิ่นบางอย่างที่คล้ายกับไข่เน่าเจ้าของบ้านรายหนึ่งจากแลงคาสเตอร์คาวตี้ในบราสก้าไม่อยากใช้กลิ่นนี้เขาจึงติดป้ายไว้ 2-3 อันว่าต้นไม้ของเขาถูกพ่นด้วยสิ่งที่น่ารังเกียจมันได้ผลอยู่ 2-3 ปีจนเขาตัดสินใจไม่ติดป้ายเพราะต้นไม้สูงเกินไปเขาคิดว่ามันจะปลอดภัยแล้วแต่นั่นเป็นปีที่มันถูกขโมยไปมินเนโซตายังมีปัญหาเรื่องการขโมยต้นคริสต์มาสด้วยกรมทรัพยากรธรรมชาติต้องมาเฝ้าดูในพื้นที่ป่านาน2คืนเพราะต้องการจับผู้หนุ่มสาวที่คอยมาขโมยต้นสนจากที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐผู้นั้นเหมือนกับบอนนี่และไคล์เวอร์ชันสมัยใหม่เลยพวกเขาได้ตัดต้นไม้อย่างผิดกฎหมายไปเกือบ 2,000 ต้นพวกเขาจะเอาไปขายแต่สุดท้ายก็ถูกจับได้แน่นอนคริสต์มาสไม่ได้มีแค่ต้นไม้ที่เหม็นหรือไม่เหม็นเท่านั้นแต่ละประเทศมีวิธีของตัวเองในการเฉลิมฉลองเทศกาลนี้ตัวอย่างเช่นในออสเตรียมีตัวละครชื่อแครมปัสซึ่งจะคอยหลอกเด็กดื้อและจะตีพวกเขาด้วยในคาตาโลเนียภูมิภาคทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนพวกเขามีการจัดฉากประสูติพร้อมตุ๊กตาตลกๆของตัวเองพวกเขายังมีประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ที่เรียกว่าทีโอเดนาดานมันเป็นท่อนไม้ที่มีหมวกสีแดงและมีใบหน้าที่วาดอยู่พวกเขาถือว่ามันเป็นตัวละครในวันคริสต์มาสพวกเขาป้อนอาหารให้มันแล้วใช้ไม้ตีขณะร้องเพลงสนุกๆท่อนไม้จะอึของขวัญออกมาซึ่งมักจะเป็นชิ้นขนมปังเมในสวีเดนคริสต์มาสจะไม่ใช่คริสต์มาสถ้าไม่มีโดนัลด์ดักชาวสวีเดนประมาณ 40% จะมารวมตัวกันอยู่หน้าทีวีในวันคริสต์มาสอีฟเพื่อดูการ์ตูนยอดนิยมเรื่องนี้นับตั้งแต่ปี1959ทีวีช่องหลักได้ออกรายการพิเศษชื่อโดนัลด์ดัก and his friend wish you a merry christmas ย้อนกลับไปสมัยนั้นทีวีในสวีเดนมีแค่2ช่องนี่จึงเป็นครั้งเดียวที่พวกเขาสามารถดูการ์ตูนอเมริกันและดิสนีย์ได้จริงๆประเพณีนี้ได้รับความนิยมมากจนหลายคนใช้โทรศัพท์น้อยลงในระหว่างรายการพิเศษนี้ในช่วงนั้นมีการโทรฉุกเฉินน้อยลงด้วยเป็นประเพณีที่พวกเขาให้ความสำคัญจริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่คุณจะบันทึกไว้และดูตอนหลังได้ผู้คนสนใจรายการมากจนพวกเขาดูมันเงียบๆเว้นแต่จะมีฉากตลกๆให้พวกเขาหัวเราะหรือเมื่อพวกเขาอยากจะแชร์มุกโกรธนี่คือสิ่งที่จะทำให้คุณอบอุ่นหัวใจ
J.R.R. Tolkien ผู้แต่ง Lord of the Ring เขียนจดหมายถึงลูกๆของเขาทุกปีจนเป็นคุณพ่อแห่งคริสต์มาสจดหมายเหล่านี้เริ่มต้นจากการสุขสันต์วันคริสต์มาสธรรมดาแต่เมื่อเวลาผ่านไปจดหมายเหล่านี้ก็กลายเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนมากขึ้นหลังจากนั้นไม่นานเขาก็เริ่มพูดถึงก๊อบลินเรื่องของมีขั้วโลกมนุษย์บนดวงจันทร์แอลฟ์หิมะและสิ่งมหัศจรรย์อื่นๆอีกมากมายเขายังพัฒนาภาษาอาร์ติกพิเศษอีกด้วยผู้คนในไอซ์แลนด์มีประเพณีที่สวยงามและอบอุ่นซึ่งแปลจากภาษาของพวกเขาว่าหนังสือคริสต์มาสมากมายมันเริ่มต้นในทศวรรษที่1940เมื่อมีกระดาษอยู่มากมายหลายคนจึงแลกหนังสือเป็นของขวัญกันประเพณีนี้ยังคงอยู่ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมชาวไอซ์แลนด์ทุกวันนี้จึงชอบการให้แล้วรับหนังสือในช่วงเวลานี้ของปีประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนทุกบ้านจะได้รับแคตตาล็อกหนังสือที่ใช้เพื่อสั่งของขวัญให้ครอบครัวและเพื่อนได้ทันเวลาวันหลักในการแลกเปลี่ยนของขวัญคือวันคริสต์มาสอีฟพวกเขาเปิดของขวัญและเพลิดเพลินกับช็อกโกแลตร้อนและอ่านหนังสือใหม่ๆหลังจากนั้นไม่ใช่ทุกประเทศที่มีธรรมเนียมในการเปิดกล่องของขวัญคริสต์มาสร่วมกันบางคนตกใจเมื่อได้ยินว่าในบางประเทศครอบครัวจะเปิดกล่องของขวัญในวันที่24ธันวาคมนางฮอลลีวูดมักแสดงภาพครอบครัวที่แจกคุกกี้และนมให้กับซานต้าที่มาเยี่ยมในวันคริสต์มาสอีฟแล้ววันรุ่งขึ้นพวกเขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วเริ่มฉีกกระดาษกล่องของขวัญบางครั้งในหนังเหล่านี้คุณจะเห็นผู้คนที่แลกของขวัญเพียงชิ้นเดียวในวันคริสต์มาสอีฟของขวัญมักจะเป็นชุดนอนซึ่งพวกเขาจะสวมและนอนในวันที่24ธันวาคมด้วยวิธีนี้พวกเขาจะเตรียมตัวรับความสุขความตื่นเต้นและเปิดกล่องของขวัญในวันถัดไปญี่ปุ่นก็มีประเพณีที่ไม่เหมือนใครแทนที่จะเตรียมอาหารโฮมเมดสำหรับวันคริสต์มาสพวกเขาจะกินไก่ทอดจาก KFC มันเป็นที่นิยมมากจนพวกเขาต้องสั่งอาหารจาก KFC ล่วงหน้าหลายสัปดาห์เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะได้รับอาหารสโลแกน Kentucky for Christmas เริ่มต้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญการตลาดย้อนกลับไปเมื่อปี1974และปัจจุบันหลายทศวรรษต่อมาคนญี่ปุ่นประมาณ 3.6 ล้านคนเพลิดเพลินกับไก่ทอดในวันคริสต์มาสชาวนอร์เวย์จ่ายภาษีเพียงครึ่งเดียวในเดือนพฤศจิกายนทุกคนจึงมีเงินมากขึ้นสำหรับคริสต์มาสด้วยวิธีนี้1เดือนก่อนวันคริสต์มาสเป็นช่วงเวลาที่ชาวนอร์เวย์ใช้เวลาทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดพวกเขาอาจทำงานล่วงเวลาเพิ่มขึ้นด้วย